ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบางหวานนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะออกเดินทางไปนอกสถานที่นะครับทุกคน wow. ส่วนตรงที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพระเจ้าสีทิศนะครับเป็นของวัดดอยสะพานอยู่แถวบ้านพวกเรานะครับผมวันนี้นะครับเราก็นำรถมา2คันนะครับผมเพื่อที่จะออกเดินทางเพราะมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับทุกคนมันก็จะต่างบ้านเรานะครับครับตอนนี้นะครับพวกเราก็ผ่านมาแล้วประมาณ1หมู่บ้านนะครับทุกคนจากเมื่อกี้ที่เรามานะครับก็ยังเหลือทางอีกไกลนะครับที่จะไปถึงที่ที่เราจะไปนะครับผมใช่ครับตอนนี้กำลังมาได้ถึงประมาณไม่ถึงครึ่งทางนะ 20% ของครึ่งทางครับ 20% นะเหตุผลที่เรามาวันนี้นะครับทุกคนก็เพราะว่าเราจะลองออกไปดูนอกสถานที่สำรวจว่าแหล่งน้ำป่าแถวข้างนอกของเราจะมีน้ำอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีอาหารเยอะหรือเปล่าเราจะได้แบบมาทำคลิปอะไรใหม่ๆนอกสถานที่บ้างนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผู้คนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงดอยอีกดอยหนึ่งนะครับซึ่งมันจะห่างจากดอยที่เราเคยไปทำคลิปต่างๆนะครับที่เราเคยทำดอยนี้ก็จะเป็นดอยห่างจากหมู่บ้านเราประมาณ20กว่ากิโลนะครับมันจะเป็นดอยที่หลายคนเขาจะขี่มาเพื่อผจญภัยนะครับคนแถวนี้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตรงนู้นนะครับไปอีกค่อนข้างที่ไกลนะครับผมมองหน้ามึงงอกไปมาทำไมวะโอ้ไวเร็วไหลแข็งใหญ่จนเลยสู้กับเขาสามคนเข้ามากับตัวอะไรเอาละวิ่งไปก่อนเด้อมาเอ็นหักเนี่ยมันใช่มอเหรอมองัวจะมาเชิดแน่หนีเนี่ยได้เฮ้ยไว้ไรนะเกือบจะมาลุกแล้วไว้ยังหัวอยู่คอเงี้ยไปเจือกไปต่อเลยครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงทางเข้าดอยที่เราจะไปแล้วนะครับทุกคน wow. เราจะสังเกตได้ง่ายก็คือจะมีน้ำนะครับคลองน้ำที่ไหลแบบนี้นะครับทุกคนแถวนี้นะครับเขาก็จะนิยมเลี้ยงควายกันนะทุกคนมันจะมีฝูงควายอยู่ตรงนั้นนะครับมีค่อนข้างที่เยอะนะครับเยอะกว่าที่เราไปเมื่อกี้นะครับเราจะไม่เข้าไปใกล้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้แค่7ตัวนะครับแทบตายครับพี่โอ้นี่เป็นฝูงนะครับกว่า20ตัวอยู่ตรงนั้นน่ะก็หมู่บ้านตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านท่าทานนะครับทุกคนจะเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงนะครับที่ตั้งบริเวณตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกนะครับที่จริงใจจริงนะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นพวกเราอยากจะขึ้นดอยนะครับมันจะเป็นดอยที่พวกเราเรียกว่าดอยท่าทานนะครับทุกคนเป็นพวกออฟโรดเขาก็ใช่ครับ มันจะเป็นแนวดอยที่เอาไว้ผจญภัยนะครับพวกวิบากรถวิบากอะไรประมาณนี้นะครับเราจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องใช้รถที่มันค่อนข้างที่จะสำหรับรถวิบากโดยตรงนะครับถ้ารถแบบเรานี่ขึ้นไปนี่พังแน่นอนครับทุกคน ทำแบบไหนเดี๋ยวไปถึงก็ทุกคนก็จะรวยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบริเวณตรงผู้หอยดอยหน้าดอยหน้าดอยนะครับตรงจีนดอยที่เราจะไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพักกันตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้เหนื่อยมากนะครับวิ่งหนีควายครับ
วิ่งหนีตายกันหมดเบนนี่วิ่งหน้าตั้งเลยวิ่งตอนแรกวิ่งไปก่อนล่ะวิ่งไปก่อนนึกว่ามันจะไม่ตามเลี้ยวไปโอ้โหวิ่งวิ่งลุกลุกลุกมาตอนนี้วิ่งมาอยู่เลยขาที่จากคนไม่เคยวิ่งครับโอ้โหวิ่งหน้าตั้งกันเลยร้อยคนร้อยอ่ะเมื่อกี้สามคนนะไปไปโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงใกล้จะถึงตีนดอยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ให้พรเป็นขี่รถไปนะตอนนี้เราก็ถึงเป้าหมายที่หมายของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผ่านดอยมาเมื่อกี้โคตรร้อนนะครับเหนื่อยมากมันเป็นดอยที่เมื่อก่อนตอนเราเด็กๆนะครับพวกเราเคยมานะครับมันขึ้นง่ายนะครับผมเมื่อก่อนขึ้นง่ายครับแต่ตอนนี้แล้วมันเราเอารถที่มีคัดมาได้ทุกคนปวดมือไปหมดอ่ะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนไม่เอารถคัดขึ้นมาดอยนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูที่ที่เราจะมานะครับยังดีนะครับที่มันยังมีน้ำให้พวกเรานะครับ wow. ถ้าน้ำไม่มีมันนี่โอ้โหเสียเที่ยวเลยนะครับแต่ก่อนนี้รถข้ามนี่ไปเกินกันวะเมื่อก่อนมันประมาณเท่านี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหประมาณนี้เลยนะครับน้ำนี่ดูเกินให้เอาแบบน้ำนี่เมื่อก่อนที่นี่เยอะมากนะครับทุกคนแต่แถวบ้านเรานี่ไม่ค่อยจะมีนะครับน้ำแบบนี้เพราะมันแห้งไปหมดแล้วนะครับเย็นตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำตกนะครับเมื่อก่อนแนวตรงนี้เป็นทะเลสาบนะครับลงน้ำเลยเบนลงเลยเย็นดีขึ้นแล้วไงตอนนี้นะครับพวกเราก็จะทำเป็นโอวัลตินนะครับ wow. จะต้มโอวัลตินกันนะครับกินบริเวณตรงน้ำตรงนี้นะครับทุกคนเพราะเราหาสัตว์ต่างๆนะครับมันไม่มีนะครับมันมีแต่เราไม่เอานะครับเราเอาแบบนี้แทนนะครับทุกคนพอยังเฮ็ดลิ้นจืดหมดต้องนะกรอบบางเฮ็ดลิ้นจืดสั้นหน่อยมันเหมือนมาได้แต่ว่าจ้าเนาะอะไรพอเลยไปดมไงตอนนี้พวกเราก็ได้ทำแก้วนะครับผมทำได้แค่2อันเท่าอีกอันนึงมันรั่วข้างในเราเพราะว่าไม้มีเป็นทางรถนะครับทางรถทางมดนะครับมันเจาะครับผมไม้มันจะแจวว่ะแล้วว้าวเห็นส่องก่อนบ้าวมาแม่ต้มเลยน
นี้เราจะยกดื่มนะครับต่อด้วยมาม่าต้มในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็กินในกระบอกไม้ไผ่วิธีกินของเรานะโหแซ่บเนาะกินอย่างกาแฟเลยนะครับผมขนลุกบ่ะหมอน่ะหันละวันนี้นะครับเราก็มานอกสถานที่นะครับก็จะเป็นดอยท่าทานนะครับแต่บ้านพวกเราจะเรียกแบบนี้นะครับจะเป็นดอยที่สายรถวิบากนะครับเขาจะขี่ขึ้นดอยกันครับก็จะเป็นข้างหลังเรานี้นะครับจะไปต่อกันดอยที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะวิบากนิดนึงนะครับน้ำแค่เซิร์ฟๆนะครับทุกคนนะครับคือแค่ดอยแหลกนะครับแค่จิ๊บๆของมันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพวกผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับติ๊กโต๊ะคนเดียวเลยมันมีอย่างเงี้ย